เลขชี้กําลังมันติดตัวแปรนะฮะมันติดตัวแปรนะครับเพราะฉะนั้นวันสอบถ้าน้องไปเจอโจทย์แบบนี้นะครับเนี่ยอ่าพจน์ที่เอ็นหรือเปล่าคะใช่ครับน้องใบหมอนนะคือเมื่อกี้ไม่มีเอ็นไม่มีเอ็กไม่มี y ยไม่มีแซดเลยนะครับแต่ข้อนี้มี X, เอ็กเออโทษมีเอ็นนะครับเลขชี้กําลังเป็นตัวแปรนะครับแล้วฐานมันเท่ากันทุกคนจดไว้ครับถ้าวันสอบเลขชี้กําลังเป็นตัวแปรนะครับเป็นโจทย์อย่างเงี้ยนะฮะเทคนิคลัดก็คือให้น้องแทน เเท่ากับลบหนึ่งศูนย์หนึ่งเข้าไปในโจทย์นี่นะแทน n เท่ากับลบหนึ่งศูนย์หนึ่งเข้าไปในโจทย์ครับข้อสอบแบบนี้เนี่ยเคยเป็นข้อสอบของการสอบเด็กด้วยนะฮะสอบเด็กปหกปหกมสามเนี่ยนะครับเคยเป็นข้อสอบเด็กด้วยแล้วหลังๆก็เป็นข้อสอบครูผู้ช่วยเนี่ยนะครับนะเอ็นเท่ากับลบหนึ่งศูนย์หนึ่งเข้าไปในโจทย์เลยครับนะแทนเข้าไปในโจทย์เลยอาจารย์ขาแล้วแล้วจะแทนอะไรเลยคะตามลําบากเลยนะครับนะ ตามลาบากเลยครับน้องและหนูลําบากยังไงครับอาจารย์ครับแล้วแต่น้องจะลําบากนะน้องจะแทนลบหนึ่งไหมเออลําบากนะเพราะนั้นน้องก็เลือกแทนศูนย์หรือหนึ่งก็ได้นะครับเพราะนั้นเพื่อชีวิตให้ง่ายขึ้นแล้วกันครับพี่ก็เลือกแทนเลยนะครับนะทุกคนครับพี่แทนอะไรดีครับแทนหนึ่งเลยแล้วกันนะนะแทนหนึ่งเลยนะแทนเอ็นเป็นหนึ่งครับแทนเอ็นเป็นหนึ่งวันสอบน้องไม่ต้องมาเขียนเยอะแบบพี่นะครับนะน้องคิดในใจได้เลยนะครับ แทนเ e เป็น1เข้าไปครับเราจะได้ไปอะไรครับนี่ยสองกําลัง n บวก2ก็กลายเป็น2กําลังสบวกกับ2กําลัง n บวก3คุณครูไม่ยากเนาะแทน e n เป็น1ครับนะแทน n เป็น1แทนหมดเลยนะไม่จะแทน1มั่งศูนย์มั่งไม่ได้นะเลือกแล้วเลือกเลยคุณครูครับเลือกแล้วเลือกเลยนะแทน e n เป็น1ก็กลายไปอะไรฮะสองกําลัง n บวก3ก็กลายเป็น2กําลังสี่ครับหารด้วย2กําลังลบ1นอโ้โห n เป็นเป็น0งนี้ก็นลายลป็น2กลัง0ะครนบ คิดเลขเลยข้อนี้ทุกคนตอบพร้อมกันเอาตัวส่วนก่อนตัวส่วนก่อนทุกคนครับข้างล่างครับสองกำลังศูนย์คืออะไรครับบุคคลตอบศูนย์ตีตายเลยนะครับน้องสองกำลังศูนย์ได้หนึ่งนะอะไรก็ตามยกกำลังศูนย์จะได้หนึ่งนะครับอันนี้ทุกคนต้องรู้นะครับนะยกไว้เลขศูนย์นะครับศูนย์กำลังศูนย์ไม่นิยามนะต่อไม่อไปต่อไปสองกำลังสามสองกำลังสามคือสองคูณกันสามตัวได้แปดถ้าเราคิดเลขไม่ผิดบวกกับสองกำลังสี่ฮะสองกำลังสี่เป็นสิบหกครับคำตอบข้อนี้แปดบวกสิบหกเป็น ยี่สิบสีชั่วโมงครับตอบข้อนี้ตอบ้อยข้อที่สองนะข้อนี้ไม่ยากแล้วใช่ไหมทุกคนครับไม่ยากแล้วเนอะน่าจะทำได้ทุกคนครับ